ท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมและต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจพลาดไม่ได้กับงานนี้ค่ะอาเซียน Sustainable Energy Week 2019งานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนไฮไลท์ Smart Solution ตอบโจทย์พลังงานยุคใหม่บริษัท UBM Asia ประเทศไทยจำกัดร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนและภาคเอกชนเป็นจำนวนมากจัดงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2019ในงานนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Connecting ASEAN Smart City Grids E-Mobility ครบวงจร Smart Solution ด้านพลังงานยุคใหม่ตอนนี้ทุกคนพูดกันเยอะนะครับในเรื่องของพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่ๆนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางด้าน Smart City E-Mobility นะครับแล้วก็ Smart Grid เป็นงานพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับเป็นงานรวบรวมผู้มีชื่อเสียงนะครับเป็นผู้บรรยายผู้ที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมระดับโลกเข้ามานะครับร่วมให้ความรู้จะเห็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อมนะครับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเรามีมารวมกันมากกว่า45ประเทศจะเห็นเทคโนโลยีของทางด้านพลังงานทดแทนนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่ Energy Storage Top 10 Solar นะครับมากกว่าครึ่งเนี่ยอยู่ในงานนี้เทคโนโลยีในเรื่องของ BiomassBiogas แม้กระทั่ง Waste Energy นะครับการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานขยะจะมากันรูปแบบของ Pavilion เยอรมัน Pavilion ขนเทคโนโลยีมางานนี้งานเดียวนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่างทางด้านญี่ปุ่นนะครับสิงคโปร์ไม่ต้องไปดูงานในแถบอาเซียที่ไหนเลยมางานนี้งานเดียวครบถ้วนทุกอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีสัมมนานะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยในงาน International สัมมนานะครับเกี่ยวข้องกับทางเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับเกี่ยวข้องในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Biomass งานนี้เป็นเวทีของอาเซียนเรามีผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามานะครับ45ประเทศอย่างที่ผมเรียนนะครับคนไทยส่วนหนึ่งทั้งภาครัฐบาลทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสมาคมนะครับองค์กรบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องในอาเซียนนะครับรวมกันมาในงานนี้นะครับเข้ามาชมงานปีนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากน้อยแค่ไหนคะมากกว่า 27,000 คนด้านคุณวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานบอกว่าสนพได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานอาเซียน Sustainable Energy Week มาอย่างต่อเนื่องเพราะตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศและภูมิภาคท่านผู้ชมคะงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง8มิถุนายน2562ที่ไบเทคบางนาค่ะ